วันแม่แห่งชาติที่เรามีพระมหากษัตริย์มีพระราชินีนาถ้าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาถ้าเป็นวันโกมก็เป็นวันที่เป็นวันพ่อแห่งชาติวันนี้12สิงหาหรือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติพวกเราทุกคนมีแม่ส่วนจะมีลูกนั้นหรือไม่อีกเรื่องแต่ที่เกิดมาเพราะมีทั้งพ่อทั้งแม่พ่อคือผู้ให้กำเนิดแม่คือผู้บังเกิดกล้าวนะหัวเราโผล่มาจากครรภ์ของท่านจากท้องของท่านการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมนุษย์โซปฏิลาภแม้แต่เทวดาเวลาหมดบุญจุติเทวดาอธิษฐานอะไรขอให้เกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรได้ทำความดีได้พระพุทธศาสนาการได้สร้างความดีนั้นจริงได้ไปเกิดในสวรรค์คือสุขวาระแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้แก่ว่ามีความสุขอย่างเดียวมีความสุขที่เป็นสวรรค์ไม่ใช่จุดสูงสุดมีที่ว่ายิ่งกว่าสวรรค์ก็คือปรมังสุขังคือพระนิพพานเห็นกรรมวันนี้ไหมปัจจุบันธรรมมีแม่มีลูกแม่ขึ้นไปนั่งถ้าเป็นฝรั่งมีความกล้าถือว่าพ่อกับแม่ก็เหมือนกับเราเท่ากันหมดแต่เราเห็นไม่เท่ากันจะยืนพูดก็ไม่ได้นั่นพนมมือทำไมรึท่านสอนว่าแม่เหมือนไฟใช้ดีก็เป็นประโยชน์มหาศาลแต่ใช้ไม่เป็นไม่เผาตัวเองดังท่านบัญญัติเอาไว้ว่าอนันตริยกรรม5อนันตมันไปไม่สุดไม่รู้จบมีอยู่5ประการถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห้องผู้ทำสงฆ์ให้แตกแยกที่นี้เราจะเห็นว่าพ่อกับแม่มีบิดามารดาแยกกันเลยนะเท่ากับพระที่นี่ถามว่าวันนี้อาหารโขบฉันมาเยอะแยะทำมาถวายพระอรหันต์หรือกว่าจะเป็นพระอรหันต์มันยากเป็นยุคบางยุคก็หาได้ยากบางยุคเป็นฟังธรรมไม่เท่าไหร่ยุคพระพุทธการสร้างบารมีมาฟังธรรมไม่เท่าไหร่ก็บรรลุธรรมที่นี่พวกเรามาทำความดีมาใส่บาตรทั้งหมดก็หวังจะมีโชคดีเพราะอยู่ดีๆโชคมันมีอยู่แต่โชคร้ายก็มีโชคดีก็มีทำไมจึงมีโชคดีก็ไปทำสิ่งดีๆมาก็มีโชคที่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีมาก็มีโชคที่ไม่ดีทีนี้ทำไมจึงดีพร้อมเพรียงกันเป็นระเบียบใส่บาตรเอาอาหารมาถวายตั้งแต่ยกมาใครจะทำมากทำน้อยทำด้วยจิตด้วยใจพอมาถึงแล้วทำด้วยทำความดีคือการสลักทานทานแล้วเบื่อนี่ไงหลังจากเสร็จฉันอาหารแล้วทำสังฆทานสังฆทานเพื่อก็สิ่งที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีวัดมีวาก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟสรรพสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นของส่วนรวมใครไปวัดไปวาก็ไปได้ใช้ไปได้อยู่อาศัยรู้จักเก็บรู้จักรักษาไปวัดทำไมเหมือนที่พวกเรามาถวายผลประโยชน์ที่เห็นง่ายๆเอามาหน่อยนึงโอ้ยกับข้าวเยอะแยะเห็นไหมแต่ละบ้านทำมาด้วยใจ
เวลามาประชุมพร้อมกันอาหารกินไม่หวานไม่ไหวเอามาถวายพระถึงกับมาตั้งเลยอะไรดีๆเห็นไม่จะกลับไปหาพวกเห็นเรื่องกรรมไหมถ้าเราทำดีในชั่วแค่ขนาดนี้ตั้งใจมาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปหาและมันจบใช่ไหมไม่จบเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยไปไหนก็ทำอะไรไว้ทีนี้ที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระภาวนาได้ยินไหมเมื่อเช้ามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรักเพราะอะไรเพราะไปทำกรรมมาทำกรรมอันใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปกรรมนั้นสืบไปมันจะไม่จบง่ายทีนี้ถ้าเราทำดีกับพ่อกับแม่ที่เราทำดีไม่เป็นเพราะเราไม่รู้วิธีทำดีจะไปกินเหล้าจะไปสูบบุหรี่จะไปทำไม่ดีก็ต้องไปหัดนะไม่ใช่อยู่ดีๆดิบมันเป็นนะจะขับรถไม่ใช่ขับเป็นต้องหัดความดีเหมือนกันจะประเคนของจะถวายจะใส่บาตรทำเป็นไหมเรารู้ไหมว่าทำลงไปเนี่ยทำกรรมอะไรบางทีจะตายอยู่แล้วเพราะได้ใส่บาตรทำบุญมันต่ออายุต่อชีวิตไปได้ประมาทไม่ได้ที่นี่บางทีกรรมมันถึงเวลาจะมาแก้กรรมก็เหมือนเราแก้รสอาหารไม่เค็มเราก็ใส่ให้มันเค็มไม่เปรี้ยวก็ใส่หาวิธีแต่ต้องเรียนต้องศึกษาแม้แต่มีลูกจับครัดจับหูกับหรือก็มีลูกแต่ทีนี้เมื่อมีมาแล้วจะอบรมเขาจะเลี้ยงดูเขาเป็นมาขอสายศีลเห็นไหมโยมระยางจากพระพุทธมาผ่านน้ำมนต์ผ่านน้ำมนต์เอามาสวดถ้าเป็นครั้งพุทธกาลพอสวดไปปุ๊บรู้เลยเข้าใจเพราะอะไรนั่นเป็นคำสอนแต่นี่เสร็จแล้วต้องมาสอนอีกเพราะถ้าเราไม่รักษาของเราไว้เดี๋ยวเอาไปเอามาใครไปสอนก็มีแต่ว่าเอาของพระพุทธเจ้ามาแต่ท่านไม่ได้ตรัสไว้ฉะนั้นบาลีเป็นภาษาโบราณทรงเอาไว้ท่านสอนอะไรบ้างอย่างที่บอกว่าอัตติโลเกสีละคุณโลกนี้ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรมเวลาพระองค์เสวยชาติเป็นนกคุ้มเป็นลูกนกคุ้มไฟป่ามาพ่อแม่ก็ไม่อยู่มาตาปีตาจะมีขั้นตาชาตาในทางปฏิกรรมเพิ่งเกิดมาตาก็ยังไม่ลืมเลยพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไปหากินไฟป่ามาทำอย่างไรท่านสอนคุณของศีลผู้มีศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนท่านรู้จักรักษารู้จักเรียกหารู้จักระลึกถึงปรากฏว่าด้วยบุญอันนั้นลมมันกระพัดไฟดับไฟถอยไป16ปีทั้งว่าถ้าเราเปรียบเทียบทุกวันนี้เวลาคนเรามีทุกข์บางทีพ่อแม่เราจะเป็นทุกข์นะเราไม่เคยรู้หรอกไปอ่านตามหนังสือพิมพ์ดูสิบางทีพอลูกเป็นอุบัติเหตุตายแล้วก็ไปเขียนเขาก็บอกไว้สัมภาษณ์ไว้สัมภาษณ์ว่าเวลาลูกออกไปจากบ้านขับรถไปแล้วถึงเวลาถามลูกก็ยังไม่กลับบ้านแม่เป็นห่วงต้องหายไปไหนทั้งคืนเห็นไหมเป็นห่วงกันแม่เป็นห่วงลูกแต่ลูกยังจะไม่เป็นห่วงแม่เพราะอย่างเที่ยวหลงระเริงอยู่แต่วันหนึ่งพอมาเป็นพ่อเป็นแม่บ้างกรรมนั้นจะตามมาเขาเรียกว่ามาทวงนี่มาขอได้สายสินก็บอกอาจารย์เสกน้อยผูกน้อยให้ลูกหายดื้อดื้อจริงๆมันมาจากเราก่อนเชื่อมันอยู่ที่เราถ้าเป็นฝรั่งก็ว่า DNA ในตัวเรามันซึมเข้ามา
มันซึมเข้าไปอยู่ในนี้เราทำอะไรไว้กรรมมันเข้ามาเกิดอยู่ในตัวเราด้วยนะพอถึงเวลามันแสดงผลไปออกที่ลูกโอ้ลูกทำไมบอกยากอย่าไปมองลูกลงกลับขึ้นไปสมัยเราทำกับพ่อกับแม่นะทีนี้ก็ทำไมถึงเป็นแม่เราก็ไม่รู้พ่อเราก็ไม่รู้เราเองก็ไม่รู้จึงได้มีวันนี้ที่มานั่งระลึกถึงกันมาทำบุญอ้างว่าวันนี้เป็นวันสมมติขึ้นมาก็เพื่อที่ได้ทำความดีแล้วก็รู้จักว่าถ้าเราจะมองว่าตามเกิดแต่กรรมสัพเพสัตตาตอนก่อนจะสัพเพสัตตาจะไปเมตตาคนอื่นท่านบอกว่าอาหังสุกิโตโหติให้เมตตาตัวเองก่อนขอให้เรามีสุขอเวโรโหติเราอย่าไปก่อเวรสังเกตไหมบางทีเราไม่เมตตาตัวเองเราไปเที่ยวรังแกเราไปเที่ยวบุญเที่ยวว่าเที่ยวอินทาตัวเองจนคนอื่นบางทีลูกเราเองแม่บุญแม่ว่าก็อยากให้ลูกได้ดีแต่ลูกเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจก็เหมือนสมัยหนึ่งแม่เคยเล่าให้เราฟังบ่นที่เราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ตั้งใจไม่เรียนรู้ฉะนั้นเวลาเป็นผู้หญิงก่อนออกเรือนอยู่กับบ้านก็เย้าเฝ้ากับเรือนแม่จะสอนถ้าเป็นผู้ชายแม่จะให้บวชท่านว่าไปบวชเรียนก่อนจึงจะมีเป็นน้องมาถึงเจ้าของนะเรียนจบไม่รู้เรื่องด้วยศาสนาเป็นยังไงจะไหวเป็นยังไงนะไม่รู้ความหมายไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเข้าวัดก็ยังไงแต่แม่ไปรักษาศีลแม่ทำตัวของแม่ก่อนพอแม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเรียนยังไม่ทันจบท่านบอกถ้าจะไปบวชเอาเมียเดือนเดียวไม่ต้องบวชหรอกลูกมันไม่รู้เรื่องพ่อแม่รู้ไอ้ที่บวชให้จับแม่จับชายพระเหลืองนะพ่อนะแม่เองก็ไม่รู้ถึงอาศัยลูกเพราะแม่รักลูกเมื่อลูกมาบวชแม่ก็เลยต้องมาวัดพอแม่มาวัดเดี๋ยวจะเจอครูบาอาจารย์เทศน์ทำไมต้องไปถึง9วัดก็วัดเดี๋ยวนี้สอนบ้างไม่สอนบ้างก็ยังได้น้อยไปให้มันสักเก้าเพื่อจะเจอสักวัดหนึ่งที่สอนบางทีวัดก็เป็นเหมือนวิ่งไปถึงมีแต่สนุกสนานนี่ฮะแล้วพระอยู่ที่ไหนสอนเรื่องอะไรก็ไม่ได้สอนกับญาติวัดไหนไปดูวัดไหนจะสอนวัดไม่ได้สอนแต่ในพวกเราพระเรื่องก่อนแล้วจะพูดเรื่องอะไรจะสอนเรื่องอะไรแล้วก็พวกเราตั้งใจฟังไหมเหมือนมีแม่นะที่เราอยู่ร่วมกันมาแล้วลูกมันนั่งอยู่ข้างล่างไม่ดีเสมอนะสังเกตไหมเวลาก่อนบวชนะให้เป็นอันนอนบวชขอขมาท่านมาตาปิตุเรปมาเดนะตวารัตเยนนังกตังสัพพังอัปปราทังขมาตุโนอันเตแปลว่ามาตาปิตุเรแม่หรือพ่อประมาณเลยนะได้ประมาณลูกคือสัพพังอัปปราทังสัพพังก็ทุกอย่างอัปปราทังขอขมาคือจะไปบวชแปลว่าอะไรบาปวัชชะบรรพชาแปลว่าละแล้วลูกจะละอะไรก็ละทิ้งบ้านเคือนทิ้งแฟนทิ้งสิ่งที่มันสนุกรื่นเริงทั้งหลายไปบวชแล้วใช่ไหมก็ไปเรียนอะไรเรียนว่าจะเป็นพ่อคุณควรจะทำอย่างไรเรียนว่าจะเป็นหัวคุณจะต้องทำตัวอย่างไรเรียนว่าเมื่อเป็นลูกควรจะปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีได้อย่างไรทีนี้เราไม่พากันเรียนไม่ได้บวชคือไม่ได้ละ
ใช้ที่เมืองไทยมีข้ามประเทศแล้วนะทิ้งท่าข้ามภพข้ามชาติทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งพ่อทิ้งแม่ก่อนบอกว่าชาติเราปวดแล้วมาเรียนคือศึกษาท่านสอนว่าอย่างไรเห็นไหมสอนว่าทุกคนควรมีที่พึ่งเมื่อมีที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็อยากจะพ้นทุกข์ใช่ไหมเห็นไหมทำไมแม่ร้องไห้ทำไมลูกร้องไห้เพราะมีกรรมร่วมกันเป็นหนี้กันบางคนก็มาทวงหนี้บางคนก็มาใช้หนี้หนี้บางทีไม่ใช่เงินทองหนี้เป็นน้ำตาเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานตอนนี้ยังเห็นเป็นนั่งอยู่นะฟังธรรมบุญมากเลยแต่บางคนเนี่ยเคยได้ยินไหมไปยืนอยู่บนยอดตึกเขียนจดหมายลาตายแล้วก็กระโดดชาตินี้ผมเป็นลูกที่ไม่ดีทำไม่ได้ตามที่พ่อแม่ปรารถนาชาติหน้าขอเกิดมาทำใหม่มาเป็นลูกของแม่ใหม่ฟังแค่นี้แล้วชาตินี้มันกระโดดติดตายให้เราร้องไห้มันยังจองอีกไม่รู้กี่ชาติแล้วถามว่าคุณเป็นแม่เนี่ยจะรับเธอมีไหมจะจองไหมเพราะเขาจองเราแล้วนะเห็นไหมแสดงว่าลูกก็ไม่รู้ว่าจริงๆนะผิดนะผิดได้ถ้าผิดไม่ได้ถ้าจะไปแสดงอาบัติได้ยังไงทราบถูกดีแล้วแต่รู้ว่ามันผิดสุดทุกสร้างบริสร้างเนี่ยต่อไปก็สมรุนระหว่างต่อไปนี่พระเราใน15วันนะถ้าหลวงปู่บูสุดที่ว่ามาสร้างบวชฝังรูปนี้ก็เพื่ออะไรก็จะแสดงกันบอกว่าเออเราทำผิดอะไรทำอะไรไม่ควรขอขมาผู้ที่รู้ก็บอกว่าขอให้ท่านสมรุนระหว่างต่อไปทีนี้เราปีนถ้าเกิดเป็นไปได้แม่ก็มานำลูกกำลังขอขมาถึงยังไม่ได้บวชแต่ว่าเราก็เรียนมาศึกษาเลยปีหนึ่งเรียนหนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเราจะสอบได้สักขนาดไหนวิชาอะไรปีมาเรียนอยู่สองชั่วโมงแล้วมันได้ดีเลยเนี่ยยังสงสัยอยู่มีวิชาอะไรหรือไม่ก็อาจารย์เสียแค่หน่อยเข้าไปผูกปุ๊บลูกมันก็ดีเลยแล้วเราไม่สอนเชื่อไหมมันเกิดเหตุเพราะสายสินผูกที่ข้อมือมันได้แต่ไหนมามันมานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังมานั่งฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องนะเพื่ออยากให้ความดีอยากได้ความดีแต่คนนี้ความดีจะได้ยังไงทำไมรู้จะปวดตัวมันต้องตั้งใจตั้งใจทำอะไรก็ศึกษาว่าท่านสอนว่าอะไรบ้างมองดูที่วันนี้เห็นอะไรเห็นแม่นั่งอยู่ข้างบนแสดงว่าแม่ไม่เสมอเรายกให้เหนือหัวบางคนก็เอาไว้ที่ไหล่สักไว้ที่ขวาพ่อแม่อยู่ข้างซ้ายตัวแม่ตัวพ่ออยู่ที่ไหนบางคนเห็นกลัวจะลืมสักไว้อยู่ตรงไหล่จากพ่อจากแม่จะทำอะไรเอาพ่อแม่ไปด้วยแต่ถ้าเป็นหมอทำอะไรมันเข้าไปใน DNA มันติดเข้าไปอยู่ในนั้นจะดื้อไม่ดื้อถามว่าตะกี้มาถามว่าทำไมลูกดื้อก็เลยที่หลังอธิษฐานสิตอนนั่งฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เนี่ยอย่าดื้อหลายอดทนหน่อยเออเวลาฟังอย่าคุยกันหลายให้มีสมาธิบางทีพอจะฟังเทศน์ฟังธรรมปวดท้องปวดชีปวดเกี้ยวโอ้ยมันทนไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันมันดึงไส้ดึงพุงดึงไส้ดึงพุงกดไม่ได้เพราะอะไรจำไว้นะเวลาจะได้ดีมันจะมีสิ่งที่มาขัดขวางโอ้ยกำลังจะสำเร็จกำลังจะได้โอ้ยปวดท้องมีเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะสอบรับปริญญาพอดีเคยมีไหมวันนี้สุดท้ายแล้วจะสอบได้ปรากฏว่าอ่านหนังสือจนถึงตีสี่ตีห้าโอ้พักสักหน่อยนะจะงีบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปสอบพอนอนงีบมันยาวเลยเพื่อนเขาสอบเสร็จก็ตื่น
ไหนก็ไม่ไปด้วยไม่เรียนเห็นไหมโยมถ้าเห็นธรรมตอนนี้ถ้าพอเราตั้งใจมีคนฟังเยอะก็อยากจะมีคนพูดตะกี้นี่ให้เด็กให้ใครไปขอเข้ามาโอ้ยคุยกันเจ๋งจังไม่ตั้งใจฟังอาตมาตั้งใจฟังนะเขาจะพูดอะไรเห็นไหมกรรมที่เกิดร่วมกันมาทั้งสิบกว่าปีอยู่กันอย่าว่าแต่สิบกว่าปีตอนที่เกิดเลยน่าจะอยู่ในท้องดิ้นทั้งนั้นดิ้นทั้งนี้บางคนแม่ต้องไปหาหมอนี่เห็นมีวิบากร่วมกันทำอะไรกันมาจะร้องไห้เสียสุขเสียใจแต่บางคนมีนะได้ฟังแม่บอกว่าลูกเอ้ยชาติหน้าเรามาเป็นแม่ลูกกันนะพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าอันนี้แม่จองแม่อยากได้ลูกอย่างนี้พอมีลูกอย่างนี้แล้วแม่ชื่นอกชื่นใจเป็นเกียรติเป็นวงตระกูลแต่บางทีแม่บางคนก็รักอยู่แต่โอ้ยก็เหมือนอย่างตะกี้ที่บอกว่าจองไว้ชาติหน้าเดี๋ยวจะกระโดดตึกอีกทีนึงเอาแล้วแม่พอมันโตมาอุตส่าห์เลี้ยงถึงเวลาจะได้ดีได้ดีที่ทำพลาดไปมันกระโดดตึกตายแล้วเขียนไปจองไว้ด้วยทำไมไม่สู้ผิดพลาดทำอะไรมาถ้าวันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นที่รู้จักกราบแม่ตอนนี้ทุกวันนะสองทุ่มมาตั้งเกือบครึ่งปีแล้วถ้าส่วนคนอ่ะคนสิบคนสิบกว่าคนก็มีสามคนก็มีแล้วแต่แบบดีไม่ดีใครมาแต่ยังไม่น้อยนะมีแม่คนหนึ่งที่ผมว่าเดี๋ยวนี้ลูกมาสวดมนต์ด้วยอ่านหนังสือไทยก็ชัดเริ่มเรือนเรือนหน้าตาก็เป็นลาวเป็นไทยแต่เดี๋ยวนี้เป็นตอยสเปกินนะพูดไม่ได้ท้าวแม่ก็บอกอาจารย์สอนว่าให้แม่สอนลูกมาตั้ง15นาทีนะอ่านให้แม่ฟังแม่ทำไหนไม่ได้แม่จะบอกจะได้ไม่ได้แต่ลูกไม่ได้อะไรได้แม่กับลูกอยู่ใกล้กันโยมเห็นนั่นตะกี้เนี่ยถ้าแม่กับลูกได้กอดกันไม่ใช่แต่น้ำตาแม่กับลูกนะพวกเราก็จะออกมาเพราะรักจริงแต่นานๆจะสเปกเข้มอีกเล็กน้อยโอ้ปีนึงมันเราพูดทีหนึ่งความจริงถ้าเติมอยู่บ่อยๆเหมือนแม่ไก่เห็นไหมไปเธอลูกจะไปไหนแต่เวลาลูกผิดลูกครั้งลูกหนาวมาเข้ามาซุกอยู่ในแม่ไก่ก็จะกุกลูกกุกกุกกุกลูกก็วิ่งเข้ามาพอลูกมันอุ่นแล้วมันได้กำลังแล้วก็ออกไปมันไม่อยู่ตลอดเลยแต่แม่คอยปกปักรักษาลูกคอยให้กำลังใจยังให้แม่ในที่ที่ลูกแต่ครั้งนี้เพราะลูกไม่รู้คุณธรรมจึงให้มาบวชก่อนทีนี้ถ้ารู้จักขอขมาแม่ให้ไปต่อไปท่านแม่รู้จักให้ศีลให้ของที่ดีปากแม่เป็นพระอรหันต์เสียงใครก็ได้แต่เรากลับทำให้แม่เสียไม่เป็นทำแต่สิ่งที่ให้แม่บวชแต่ไม่ทำให้สิ่งที่แม่เสียแต่บางทีเนาะก็เป็นกรรมมันมีแม่สองแม่นะอันหนึ่งคุณแม่ที่เราเลี้ยงมาพอเราโตมาเราก็จะไปหาแม่คุณที่แม่คุณเสียบ่อยเลยไม่ได้อยู่กับคุณแม่สักเท่าไหร่ฉะนั้นต้องแยกให้เป็นนะท่านทิ้งบอกว่าให้ไปบวชก่อนถึงจะรู้แต่ที่ตอนไม่บวชก็จริงไม่รู้แต่ทีนี้พอบวชไปบวชมาถ้าบวชเป็นเห็นคุณค่ามันข้ามโลกข้ามสงสารแทนที่จะบวชเดือนสองเดือนสามเดือนอ้าวถ้ามันเป็นของดีถ้ามันดีแล้วจะไปทิ้งทำไมใช่ไหมก็ใครสามารถทำได้เจริญขึ้นก็ทำไปมีบางทีคู่ความเป็นบวชมากเอาความแปลกความแปลกมันกี่ปีแล้วจะสิบกว่าปีแล้วธรรมะก็จะสามสิบปีแล้วเร็วนะแต่มองว่าเร็วว่าบวชบวชมานานดูโยมสิแต่ละคนแสดงธรรมที่เคยใส่บาตรเข้าไปไม่ได้แขนก็ไม่ดีนะเท
ที่เคยเป็นโฆษกเป็นโฆษณาเหมือนกับเล็กลิลี่ก็พูดไม่ได้แล้วเพราะอะไรที่เราสวดมนต์นั่นแหละแก่แล้วก็เจ็บต่อไปก็ตายก็พัดพลาดแต่เราได้ทำกรรมการอะไรที่ดีหรืออย่างนี้ไหมไม่ได้ว่ากรรมการกรรมการทำดีที่เราได้ทำความดีทีนี้ถ้าเรามีความดีอย่าไปกลัวจะเหยียบแผ่นดินใดจะไปพบชาติไหนหายห่วงคือในทำงานที่อยู่ที่ไปกับวุฒิถ้าเราทำดีจริงไปเหยียบแผ่นดินไหมมีแต่คนต้อนรับมีแต่สิ่งที่ดีๆปรากฏท่านจึงเรียกว่าสุวรรณคือสวรรค์วันนี้เห็นแม่เห็นลูกได้เข้าใจได้แสดงทุกคนก็ดีฉะนั้นเมื่อเห็นน้ำตาของแม่ถลายมาเพราะความเรื่องใจเป็นความสุขแต่ทำไมไหลออกมาด้วยความผิดหวังในตัวลูกกลับตัวแก่ตัวสมัยไม่มีอะไรสายเข้าไปกราบแม่งามๆขอขมาท่านสิ่งดีๆจะปรากฏกับ